มีรอยสักเป็นตำรวจได้ไหมใครสงสัยทำไมผู้กองสงกรานต์ลายเต็มแขนไม่ใช่ประเด็นที่จะมาดราม่าใดๆแต่เป็นเรื่องที่ชายไทยใฝ่ฝันอยากจะเป็นตำรวจรับใช้ชาติต้องรู้อะไรทำได้หรืออะไรทำไม่ได้เพราะขึ้นชื่อว่าระเบียบข้อบังคับของราชการไทยมันต้องเป๊ะโดยเฉพาะรอยสักนอกร่มผ้าที่มีขนาดใหญ่โตเวอร์วังควรมีได้ไหมเหมาะสมหรือไม่โดยเฉพาะรอยสักสวยๆบนท่อนแขนล่ำๆของร้อยตำรวจเอกสงกรานต์เตชนรงค์ถือว่าผิดกฎไหมข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้เรามีข้อมูลจากทีมข่าวไทยรัฐมาแจกแจงให้ทราบกันค่ะหลักเกณฑ์รอยสักบนเรือนร่างตำรวจตามประกาศของโรงพยาบาลตำรวจกำหนดกรอบดุลยพินิจพิจารณาวินิจฉัยการตรวจร่างกายฉบับลงวันที่5พฤศจิกายน2558ข้อ 3.1 รอยสักมีได้แต่รวมทุกส่วนของร่างกายแล้วต้องมีขนาดไม่เกิน16ตารางเซนติเมตรโปรดอ่านอีกครั้งรอยสักมีได้แต่รวมทุกส่วนของร่างกายแล้วต้องมีขนาดไม่เกิน16ตารางเซนติเมตรรอยสักสมัครตำรวจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนถึงระเบียบเข้ารับราชการซึ่งจริงๆแล้วนอกจากรอยสักยังรวมถึงไฝปานแผลเป็นหูดหรือซีดด้วยผู้ชายที่เจาะหูระเบิดหูห้ามนะครับไม่ผ่านการตรวจร่างกายเว้นแต่ปล่อยตันหรือเย็บติดสนิทแล้วส่วนผู้หญิงแล้วแต่ดุลยพินิจของคุณหมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตรวจร่างกายทั้งหมดคุณหมอโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นผู้ตรวจและชี้ขาดตำรวจพูดกันเองว่าหลังเข้ามาเป็นแล้วสามารถสักรอยได้จากการสอบถามข้าราชการตำรวจหลายนายให้ข้อมูลตรงกันว่าก่อนที่จะสมัครเข้ามาเป็นตำรวจนั้นขั้นตอนการตรวจสอบร่างกายต้องปราศจากรอยสักใดๆแต่เมื่อเข้ามารับราชการแล้วพบว่าตำรวจหลายนายได้สักลายลงบนผิวหนังขนาดใหญ่เกิน16ตารางเซนติเมตรแต่มิได้ถูกผู้บังคับบัญชาต่อว่าหรือโดนสั่งห้ามหรือตั้งกรรมการสอบวินัยใดๆหากไม่มีลักษณะใหญ่โตจนน่าเกลียดและอยู่ใต้ร่มผ้านั่นหมายความว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลปกครองกลางเป็นให้เพิกถอนประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจพ.ผ่านส.ศาลา2555ลงวันที่24ตุลาคม2555เฉพาะส่วนที่ให้นายดำรงศักดิ์หรือณรงค์โพธิสาไม่ผ่านการตรวจร่างกายโดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่ออกคำสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ดำเนินการคืนสิทธิในฐานะผู้สมัครสอบที่สอบผ่านข้อเขียนสมรรถภาพและผ่านการตรวจร่างกายแล้วให้นายดำรงศักดิ์ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือสอบสัมภาษณ์ตามที่ประกาศรับสมัครลงวันที่2เมษายนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือระเบียบในเรื่องดังกล่าวกำหนดและประกาศผลสอบเฉพาะส่วนของนายดำรงศักดิ์ต่อไปภายใน60วันนับจากวันที่คดีถึงที่สุดคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากนายดำรงศักดิ์ได้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี2555สายป้องกันและปราบปรามบช.น.5ได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งภาคทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วแต่เมื่อเข้าตรวจร่างกายกลับได้รับแจ้งผลวินิจฉัยว่ามีรอยสักที่ขัดต่อหลักเกณฑ์การบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจจึงมีหนังสือขอให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ทบทวนการตรวจร่างกายใหม่แต่กลับมีการยืนยันผลการวินิจฉัยเดิมและมีผลไม่ผ่านการตรวจร่างกายนายดำรงศักดิ์จึงฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนผลการประกาศผลการคัดเลือกและให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการตรวจร่างกายรอยสักบนแขนล่ำๆของร้อยตำรวจเอกสงกรานต์เตชนรงค์นอกจากร่างกายที่กำยำกล้ามเป็นมัดแต่ตาประชาชนทั้งประเทศแล้วร้อยตำรวจเอกสงกรานต์เตชนรงค์ย
ยังมีรอยสักขนาดใหญ่อยู่บนแขนข้างขวาจากบ่ายาวมาจนถึงข้อแขนทั้งหมดนี้แค่ส่วนที่อยู่นอกร่มผ้าและเจ้าตัวเองตั้งใจโชว์ให้เห็นชัดเจนซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าร้อยตำรวจเอกสงกรานต์ได้สักตั้งแต่ก่อนเข้ามารับราชการตำรวจหรือว่าสักภายหลังเข้ามารับราชการแต่ที่แน่ๆขนาดของรอยสักใหญ่กว่า16ตารางเซนติเมตรค่อนข้างแน่นอนที่ผ่านมาเราจะเห็นข้าราชการตำรวจมีรอยสักที่เห็นกันเด่นชัดหลายนายแต่ยังไม่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงคนไหนออกมาพูดถึงความเหมาะสมและกฎระเบียบที่ชัดเจนว่ามีได้หรือมีไม่ได้สมควรหรือไม่สมควรที่สำคัญแม้ว่าทางทีมข่าวเจาะประเด็นจะพยายามติดต่อพูดคุยขอข้อมูลแต่ยังไม่มีใครสามารถบ่งชี้ได้ชัดเจนถึงคำตอบของเรื่องนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากเรานะคะ